ควานเอ็กกับควานทีมนะครับผมก็ได้เป็นหนูทดลองนะครับเสี่ยงชีวิตเสี่ยงตายเลยนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนใครรอดเข้าไปแล้วก็ขาหลังนี่เตะเลยนะครับเชียร์ยืนน่าสงสารมากๆเลยครับผมสงสัยงอนนะครับที่เราไม่มาหาเขาเราเล่นแต่กับบัวตองนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคำเหมือนนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาฝึกบัวตองรอดท้องนะครับเพราะว่าบัวตองรอดท้องไม่ได้นะครับบัวตองรอดท้องไม่ได้นะครับผมวันนี้ควานเอ็กกับควานทีมนะครับผมก็ได้เป็นหนูทดลองนะครับเสี่ยงชีวิตเสี่ยงตายเลยนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนใครรอดเข้าไปแล้วก็ขาหลังนี่เตะเลยนะครับถ้าไม่เชื่อก็ถามคนรักดูได้เลยนะครับคนรักก็โดนมาแล้วนะครับโดนน้องบัวตองเตะเข้าไปแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่โดนนะครับนะครับผมเริ่มเก่งแล้วนะครับผมหลังจากที่เราฝึกซ้อมนะครับอันนี้ที่เราถ่ายคลิปให้ชมนี้น่าจะ10รอบได้ไหมพอดีเกินแล้วเนาะเกิน10แล้วครับผมถ้าไม่เชื่อใจจริงๆเราก็ไม่กล้ารอดเข้าไปครับตอนนี้เริ่มจะเก่งแล้วนะครับเราจะรอด3รอบ3ครั้งเสร็จแล้วแล้วก็จะให้เขาได้กินอ้อยนะครับเพราะว่าเราลอดท้องช้างต้อง3รอบนะครับผมขั้นต่ำก็คือรอบ3รอบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมวันนี้บัวตองนะครับผมควอนทีมนี้รอดมาเป็นร้อยรอบแล้วนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้โชคหรือว่าจะได้อะไรนะครับผมได้รอบมาเกือบเป็นร้อยรอบแล้วนะครับแต่ว่าควอนเอกยังไม่กล้าเข้านะครับควอนเอกยังไม่กล้าเข้ารอดเลยนะครับให้ควอนทีมนะครับรอบแรกๆเขาก็ยกขาหลังด้วยครับเขายกขาหลังเหมือนจะเตะคนแต่ว่าเราก็ห้ามเขาไว้นะครับผมที่เห็นใส่ปลอกขานี่ก็ไม่ใช่ว่าเราทรมานนะครับเราเพื่อจะไม่ให้เขาได้เตะเวลาเรารอดนะครับเวลาเราเข้าไปรอดไม่ให้เขาเตะไม่ให้เขายกขาใส่คนเวลารอดนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราพาน้องมาอยู่ที่สวนนะครับเพราะว่าดินที่โรงช้างดินมันน่วมนะครับเราก็ให้ดินตากแดดให้แน่นๆก่อนนะครับถึงจะเอาเข้าไปนะครับผมนี่นะครับผมดูเวลาเรารอดน้องจะย่อตัวลงนะครับผมย่อตัวลงแล้วจะทําให้อันตรายนะครับผมก็เลยเราต้องฝึกรอดให้ชินก่อนนะครับถึงจะกล้าให้คนอื่นรอดนะครับนอกจากควานนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมในการฝึกช้างนะครับการฝึกรอดท้องช้างนะครับในขั้นตอนแรกนะครับก็ถือว่าได้แล้วคนเล็กได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์กันเนี่ยเต็มร้อยแล้วโอ้ให้70แล้วนะครับผมให้70%นะครับจับดีๆอย่าให้ดิ้นอย่าให้หมุนนะครับผมเดี๋ยวเวลาเราฝึกเราต้องฝึกให้เขานิ่งนะครับฝึกให้เขานิ่งเขาจะได้เวลามีคนรอดเขาจะไม่ได้หมุนไปหมุนมาคนจะไม่กลัวอันนี้เป็นควานช้างก็เลยไม่กลัวนะครับแต่ถ้าเป็นผู้คนที่อยากจะรอดนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับผมเขาจะกลัวนะครับเขาไม่เคยมีช้างแล้วก็เขาไม่เคยเห็นช้างที่ไม่นิ่งแบบนี้นะครับก็จะเกิดอันตรายได้นะครับนะครับเก่งมากๆเลยนะครับผมนี่รอบ2ครับผมรอบ2ยกงวงขึ้นรอบ2ต่อไปรอบที่3ครับรอบที่3เข้าไปบัวตองเก่งมากๆเลยนะครับบนสูงให้รางวัลกินให้รางวัลกินครบ3รอบแล้วก็ต้องให้รางวัลเขากินนะครับเป็นอ้อยนะครับผมเป็นอ้อยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแผลในงวงเขานะครับว่าหายหรือเปล่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ก็เริ่มจะแห้งแล้วนะครับเริ่มจะแห้งเริ่มจะยุบลงแล้วนะครับเราต้องค่อยๆแกะขอบปากแผลออกนะครับแล้วก็ทายาป้ายนะครับนี่นะครับผมก็เป็นแผลของบัวตองนะครับใกล้จะหายแล้วต้องรักษาต้องใช้เวลาคุณหมอก็ต้องใช้เวลานะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสีนวลบ้างนะครับว่าเขาหายหรือยังนะครับกับน้ำตานะครับที่ไหลนะครับ
นี่ก็สีนวลนะครับผมน้ำตาก็ไหลนะครับแต่เราล้างยาแล้วนะครับอู้วันนี้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับผมไม่เหมือนเมื่อคืนน้ำตาไหลแรงมากๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าไหลอยู่แต่ว่าสายตาเขาลืมได้นะครับเขาลืมตาได้แล้วนะครับนี่นะครับผมก็รักษาไปเรื่อยนะครับสีนวลไปดูเจ๊ของเราบ้างนะครับผมเจ๊ยืนยังไงกันเจ๊ยืนน่าสงสารมากๆเลยครับผมสงสัยงอนนะครับที่เราไม่มาหาเขาเราเล่นแต่กับบัวตองนะครับผมเจ๊อย่าน้อยใจอย่าน้อยใจอย่าน้อยใจเร็วเร็วมากินอ้อยเร็วกินอ้อยเร็วมาเร็วเร็วเร็วกินอ้อยเร็วกินอ้อยไหมอ้อยเร็วอ้อยเร็วอ้อยอ้อยอ้อยเร็วอ้อยเร็วมาเร็วเร็วเร็วอ้อยบานบานอ้อยบานบานเร็วเร็วสวัสดีข้าก่อนเสียงจ่าเร็วสวัสดีข้าก่อนเสียงบานบานเสียงจ่าก่อนจ่าขอบคุณค่ะได้กินอ้อยบานบานนะครับผมนี่ก็สายตาฝั่งซ้ายที่เรารักษาอยู่นะครับตอนนี้จะดีขึ้นหรือว่าไม่ดีขึ้นก็ต้องรอลุ้นกันไปนะครับนี่นะครับผมก็ล้างตาทุกวันนะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับผมจะโชคดีนะครับนี่นะครับวันข้างหน้าจะโชคดีสายตาเขากลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนี่เราก็ถือว่าเราถูกหวยเลยนะครับผมถือว่าเราถูกหวยเลยนะครับได้เราก็จะได้เวลาเข้าบ้านนะครับผมพรุ่งนี้เช้าก็คงน่าจะพาเขาอยู่ที่โรงช้างนะครับเพราะว่าเราพักดินที่โรงช้างให้แห้งนะครับเราพักดินที่โรงช้างให้แห้งแล้วเราก็พาเขาออกถ้าดินไม่แห้งแล้วเราก็พาเขาออกมาข้างนอกก่อนนะครับเพราะเรามีสถานที่สำรองนะครับนี่นะครับผมเสร็จแล้วก็ให้กินเรื่อยๆนะครับผมเขาก็จะได้จะได้รู้ว่าเราทำแบบไหนถูกแบบไหนผิดถ้าผิดเราไม่ให้กินนะครับถ้าผิดเราไม่ให้กินถ้าถูกเราก็ให้กินอ้อยนะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้นะครับในการฝึกนะครับในฝึกการฝึกช้างรอดท้องช้างนี่ก็ถือว่าอันตรายนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันตรายมากๆเลยครับผมเสี่ยงกับชีวิตมากๆเลยครับเสี่ยงกับอันตรายมากๆเพราะว่าช้างเขาจะหนีบนะครับผมเขาจะหนีบหรือว่าเขาจะย่อตัวลงนอนลงทับเรานะครับผมก็อันตรายนะครับไม่ใช่ว่าไม่อันตรายครับต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญการในการเลี้ยงช้างนะครับถึงจะรอดได้ฝึกได้ครับผมถ้าไม่ชำนาญงานจริงๆเราจะไม่ให้คนอื่นรอดเป็นเด็ดขาดเลยนะครับเราจะไม่ให้คนอื่นรอดเป็นเด็ดขาดเลยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ FC นะครับถ้าไม่ปลอดภัยหรือว่าไม่ปลอดภัยไม่ 100% จริงๆจะไม่ให้รอดนะครับจะไม่ให้รอดเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะครับผมได้แล้วก็รีบไปเลยผ่อนคลายครับผมเราให้เขา 2-3 รอบ 2-3 2-3 รอบแล้วเราก็จะให้เขาผ่อนคลายเดินออกกำลังกายคือผ่อนคลายสมองบ้างนะครับผมการฝึกช้างไม่ใช่ว่าเราจะบังคับเอานะครับเราต้องผ่อนคลายให้เขาได้มาผ่อนคลายสมองมายืนกินหญ้ากินอะไรนะครับแล้วเราค่อยมาฝึกใหม่นะครับผมการฝึกช้างนะครับนี่วันนี้อาจารย์เอกกับอาจารย์ทีมนะครับผมได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณเอกจากเดือนนะครับวันนี้นะครับผมน้องเอกกับน้องทีมนะครับผมก็ให้ 70% แล้วนะครับเจ๊ข้ามือสีนวล นะครับผมก็อยู่ด้วยกันตลอดนะครับ3เชือกนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ต้องขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านทุกคนที่ท่านเมตตาแล้วก็อุดหนุนผลไม้บ้านปางข้ามือนโดยช่วยผลไม้ช้าง3เชือกนี้นะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้บุญรักษาทุกท่านทุกคนนะครับร่ำๆรวยๆยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ